ตามรอยพระศาสดาเรียบเรียงโดยส.ศิลาแรงจัดทำโดยกองทุนส.ศิลาแรงให้เสียงโดยภูมิพัฒน์ไพโรจน์เสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จจาริกไปตามลำดับเพื่อเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,000 รูปเมื่อเสด็จถึงนครราชคฤห์แล้วพระองค์ทรงประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุขประดิษฐ์เจดีย์ในสวนตาลหนุ่มเขตพระนครราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าวว่าพระสมณะโคดมสากยบุตรทรงผนวดจากสากยตระกูลเสด็จถึงนครราชคฤห์และประทับอยู่ใต้ต้นไทรในสุขประดิษฐ์เจดีย์สวนตาลหนุ่มด้วยพระกิตติศัพท์อันงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เสด็จเข้าเฝ้าพร้อมทั้งพราหมณ์คฤหบดีชาวมคธถึง12นหุตนหุตเป็นมาตราจำนวน1ละหุตเท่ากับ 10,000 ด้วยหลังไหลไปฟังธรรมครั้งนั้นด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาพร้อมทั้งอริยสัจจบลงพราหมณ์คฤหบดีชามคต11นหุตซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขได้เกิดดวงตาเห็นธรรมพราหมณ์คฤหบดีอีก1นหุตเกิดศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกความปรารถนา5อย่างของพระเจ้าพิมพิสารสำเร็จพระเจ้าพิมพิสารได้ทูลวาจาต่อพระผู้มีพระภาคว่าครั้งก่อนเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนา5อย่างบัดนี้ความปรารถนา5อย่างนั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว1ครั้งก่อนเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาว่าเช่นไหนหนอชนทั้งหลายพึงอภิเษกเราในราชสมบัติดังนี้นี่เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการหนึ่งบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 2. ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่2และบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 3. ขอหม่อมฉันพึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่3บัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 4. ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่หม่อมฉันนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่4และบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 5. ขอหม่อมฉันเพิ่งรู้ถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่5และบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ความปรารถนา5อย่างของหม่อมฉันสำเร็จแล้วภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปดังนี้หม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณียภาพพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคธราชจึงทรงทูลลากลับเวลุวนารามข้าเสด็จของพระพุทธเจ้ากระจายออกไปทั่วกรุงราชคฤห์อันกว้างใหญ่ไพศาลรวดเร็วราวลมพัดพอพระเจ้าพิมพิสารเสด็จกลับประชาชนก็พากันหลั่งไหลเข้าไปในสวนลัทธิวันเสมือนสายน้ำป่าเพื่อชมพระรูปสิริโสภาคของพระพุทธองค์กล่าวกันว่าเบียดเสียดเหยียดยัดกัน
หาที่ว่างมิได้แม้สวนจะใหญ่โตเกินความต้องการมาแต่ก่อนสำหรับวันนี้รู้สึกว่าสวนลัทธิวันเล็กไปเสียแล้วการชมพระรูปไม่มีจืดจางตั้งแต่เช้าจนค่ำแล้วแถมวันรุ่งขึ้นแต่เช้ามืดยังปรากฏว่ามีฝูงชนพากันมาชมอีกทุกคนมุ่งดูพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่มีใครมองภิกษุอื่นๆเลยเหตุนี้ร้อนไปถึงพระอินทร์บนสวงสวรรค์เพราะเหตุการณ์นั้นมีท่าทีว่าพระพุทธเจ้าอาจไม่ได้เสด็จออกจากสวนลัทธิวันเพื่อจะไปรับบิณฑบาตพระเจ้าพิมพิสารก็ได้พระอินทร์มาปรากฏกายขึ้นในอุทยานถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าแล้วเนรมิตร่างเป็นบุรุษหนุ่มงดงามผู้หนึ่งยืนขึ้นกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคมีพระชวีวันอันงามกรอบด้วยพระคุณานุภาพประเสริฐยิ่งแวดล้อมด้วยพระขีณาศพ 1,000 องค์เป็นบริวารเสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้คนทั้งหลายละจากพระพุทธองค์กลับมาฟังหนุ่มพระอินทร์ได้แลเห็นรูปเนรมิตงดงามต่างก็โจทย์จันกันว่าบุรุษผู้นี้รูปงดงามยิ่งนักเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบผ่านมาแต่ก่อนจึงถามกันว่าบุรุษนี้มาแต่ที่ใดเป็นบุตรของใครพระอินทร์แปลงเดินกล่าวคำนำหน้าพระพุทธเจ้าต่อไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นปราชญ์ทรมานพระกายกำจัดเสียซึ่งกิเลสเสด็จสู่นิพพานภูมิหาบุคคลเสมอมิได้ข้าพเจ้าก็เป็นบริจาริกแห่งพระองค์พระอินทร์แปลงเดินพลางพูดพลางตลอดทางไปผู้คนพากันเดินตามพระอินทร์ไปหมดทางจึงว่างพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่เสด็จไปตามทางที่พระอินทร์กระทำโอวาทถวายจนถึงพระราชวังพระเจ้าพิมพิสารถวายทยทานแก่พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ถ้าข้าพระบาทเว้นจากพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่ดำรงชีวิตไว้ได้จิตคิดถึงพระพุทธคุณเป็นนิดแม้ว่าถึงมิใช่เวลาการถ้าจิตคิดระลึกถึงพระองค์แล้วก็จะมาถึงพระองค์ในขณะนั้นจนได้ลัทธิวันอุทยานทางไปมาลำบากและไกลข้าพระองค์มีเวลุวันอุทยานสวนป่าไผ่อยู่อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ใกล้ไม่ห่างพระนครนักเดินไปมาได้ง่ายและมีเสนาสนะที่อยู่หลับนอนสมควรเป็นที่สถิตของพระพุทธองค์ข้าพระองค์จักถวายเวลุวันอุทยานแก่สงฆ์ขอได้ทรงรับไว้เป็นพุทธวิหารและเสด็จสำนักในครั้งนี้ด้วยทูลแล้วก็หยิบพระเท่าทองหลั่งน้ำให้ต้องพระหัตถ์พระพุทธเจ้าเป็นการแสดงการถวายสวนเวลุวันแก่สงฆ์ให้เป็นพระอารามและที่แห่งนี้เป็นอารามแรกในศาสนาพุทธทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวดุจสาธุการว่ามูลที่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาอย่างลงในพื้นพระสุทธาณการบัดนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงรับเบลุวนารามเป็นพระอารามแล้วกระทำอนุโมทนาลาไปพร้อมด้วยภิกษุ 1,000 องค์เข้าสู่เวรุวนารามวัดป่าไผ่แต่วันนั้นมากรุงราชคฤห์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นทางราชการแล้วอารามแรกคือเวลุวนารามเกิดขึ้นแล้วก่อนพุทธศักราช44ปีเลดญาติพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าเสด็จกลับวัดแล้วเลดทั้งหลายที่ตกนรกมาแต่ครั้งศาสนาพระพุทธบุตรศักดิ์ไม่เห็นพระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกตนบ้างก็โทมนัสเพราะมาดำริว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์และเป็นญาติยังไม่ได้ให้ส่วนบุญแล้วก็ใครเล่าจะให้จึงประชุมกันตกลงว่าคืนวันนี้จะเดินขบวนไปสู่สำนักพระเจ้าพิมพิสารร้องขอส่วนบุญครั้นเวลากลางคืนเลทั้งหลายก็เดินขบวนไปร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังหน้าพิลึกสะพรึงกลัวว่าเราทั้งหลายเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ในยมโลกมิได้บริโภคอาหารมีความลำบากด้วยอดอยากเบียดเบียนอยู่เป็นนิดมีกายและจิตเดือดร้อนเป็นนิรันดร
พระราชาจึงเปิดหน้าต่างร้องถามไปว่าท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรฝูงเปรตก็สำแดงกายให้ปรากฏมีรูปผอมเห็นแต่หนังหุ้มกระดูกสยายผมยุ่งหน้าตาน่าเกลียดเดินกระย่องกระแย่งในที่มืดและบอกเหตุดุจหนหลังพระราชาทรงสะดุ้งโยงและตกพระทัยและบรรทมไม่หลับตลอดคืนพอสว่างก็รีบเสด็จไปเวรุวนารามทูลเล่าความประพฤติเหตุนั้นแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรวานี้มหาบพิตรทรงบำเพ็ญทานแต่ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เปรตมันจึงมาทวงส่วนบุญพระราชากระนั้นวันนี้ข้าพระองค์จะถวายทานอีกจะได้หรือประการใดพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญทานอีกก็ได้พระราชาขออารัธนาพระองค์กับภิกษุสงฆ์ไปรับพัตตาหารในเช้าวันนี้จะได้อุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้แก่ฝูงเปรตพวกนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยการนิ่งพระราชาเข้าพระทัยว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วทูลลากลับไปจัดพัตตาหารพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยสงฆ์หมู่ใหญ่ไปสู่พระราชวังพระราชาถวายอาหารเหมือนวันก่อนฝูงเปรตดำริว่าเราจะได้ส่วนผลทานในวันนี้ต่างพากันมาณที่ต่างๆมีมุมฝาและหลังคาเป็นต้นพระพุทธเจ้าบันดาลให้คนทั้งหลายเห็นกายเปรตในที่นั้นๆสงฉันเสร็จแล้วพระราชาทรงกรวดน้ำอุทิศว่าผลทานวันนี้จงได้แก่ฝูงเปรตญาติอาตมาทันใดนั้นก็บังเกิดเป็นสระน้ำมีต้นบัวขึ้นในที่ว่างแห่งอากาศฝูงเปรตลงไปในสระน้ำนั้นอาบกินร่างกายผุดผ่องขึ้นและมีอาหารทิพย์บังเกิดขึ้นลอยมาเป็นจานจานฝูงเปรตได้บริโภคอาหารทิพย์อ้วนพลีไปตามกันแต่หาผ้านุ่งมิได้พระราชาจึงสั่งพนักงานหาจีวรที่ทำด้วยผ้าชาวนาและเสนาสนะมาถวายแด่สงฆ์แล้วอุทิศผลทานให้แก่ฝูงเปรตท่านในนั้นเครื่องนุ่งห่มเครื่องอยู่อาศัยก็บังเกิดขึ้นสวมใส่และรองรับฝูงเปรตเปรตเยเกที่เห็นเมื่อตอนเช้าบัดนี้อ้วนท้วนและสวยงามแล้วจนใครๆก็จำมันไม่ได้นึกไม่ถึงว่าแต่ก่อนมันเคยเป็นเปรตพระราชาโสมนัสและพิศวงยิ่งที่เห็นผลทานประจักษ์แก่ตาพระอัครสาวกสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์และเสด็จเข้าประทับณเวรุวนารามใหม่ๆพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะยังเป็นปริพาชกนักบวชประเภทหนึ่งนอกพระศาสนาอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์พระสารีบุตรเป็นบุตรของพราหมณ์มารดาชื่อนางสารีอยู่ในบ้านอุปติสาคามใกล้กรุงราชคฤห์พระโมคคัลลานะเป็นบุตรพราหมณ์มารดาชื่อนางโมคคลีอยู่บ้านโกริตาคามใกล้กรุงราชคฤห์เช่นเดียวกันตระกูลทั้งสองเป็นมิตรกันสืบเนื่องมาเจ็ดชั่วคนแล้วพระสารีบุตรเกิดมาได้ชื่อว่าอุปติสะพระโมคคัลลานะได้ชื่อว่าโกริตะตามชื่อบ้านแห่งตนกุมารทั้งสองเติบโตเป็นลำดับจนถึงเวลาอันควรจะเรียนได้ก็ได้เราเรียนพร้อมกันและต่างก็รู้จักศิลปศาสตร์ที่เขาเล่าเรียนกันในสมัยนั้นนายอุปติสะเมื่อจะไปเที่ยวที่ใดชอบขึ้นคานหามส่วนนายโกริตะชอบขี่รถเทียมม้าทั้งสองมีบริวารคนละ500คนวันหนึ่งนายอุปติสะกับนายโกริตะไปดูละครด้วยกันวันนั้นละครเล่นเรื่องเลือดสุวรรณซึ่งวาทกรรมพราหมณ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเรื่องกล่าวถึงหญิงสาวพวกหนึ่งชอบจิ้มปากแดงทาเล็บแดงครั้นนางระบายสีเล็บแล้วนางก็ไม่กล้าทำงานหนักเพราะกลัวจะเสียสีนานมานางก็กลายเป็นคนหยิบโยงชอบสำรวยงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้แต่งตัววันยังค่ำหาสาระอันใดมิได้ต่อมาการหาได้ไม่สมดุลกับการกิน
นางเลยกลายเป็นนางบำเรอหากินกลางคืนไว้กินกลางวันไปสิ้นนายอุปติสสะกับนายโกริตะดูละครไปสักหน่อยต่างคนต่างเบื่อหน่ายละครจึงชวนกันกลับบ้านมาระหว่างทางคุยกันถึงเหตุที่ไม่ดูละครคงได้ความต้องกันบ้าได้นึกถึงชีวิตคณิกาเหล่านั้นว่าเกิดมาทำชีวิตให้เป็นหมันไม่ได้คุณงามความดีใดๆวุ่นอยู่แต่บำเรอกามระคนอยู่กับกิจอันลามกแม้ตนเองหรือชายหนุ่มทั้งหลายก็เปรียบได้ด้วยผู้สมรู้โจรคือช่วยหญิงคณิกาเหล่านี้ได้ประกอบกรรมทำชั่วอยู่เป็นนิจการไม่เป็นการสมควรสองสหายนึกถึงตนว่าหาสาระมิได้คิดจะแสวงหาโมกขธรรมทำอันทำให้ผู้รู้บริสุทธิ์จึงชวนกันบวชในสมัยนั้นสำนักบวชหรือศาสนาที่ลือชื่ออันเกิดก่อนศาสนาพุทธได้แก่ปริพาชกซึ่งมีสัญชัยเป็นอาจารย์อยู่ในเมืองราชคฤห์นี้ทั้งสองสหายจึงชวนกันไปบวชเป็นปริพาชกในสำนักอาจารย์สัญชัยบวชพร้อมกันกับบริวารของตนคนละกึ่งรวมบริวาร500คนทั้งสองหนุ่มเป็นคนมั่งมีชั้นสูงมีคนรู้จักเป็นอันมากเมื่อออกบวชคนมาทำบุญติดต่อกันมากเลยเกิดลาภสการะและยศแก่สัญชัยผู้เป็นอาจารย์ยิ่งกว่าแต่ก่อนทั้งสองหนุ่มเป็นคนฉลาดบวชอยู่ได้2 3วันก็รู้ตลอดในลัทธิของสัญชัยจึงถามอาจารย์ว่าลัทธิของท่านมีเท่านี้หรือยังมียิ่งขึ้นไปกว่านี้ประการใดอาจารย์ตอบว่าลัทธิที่เรารู้ทั้งปวงท่านก็รู้สิ้นแต่เท่านั้นสองหนุ่มมาดำริกันว่าพรหมจรรย์ในสำนักอาจารย์นี้หาประโยชน์มิได้ไม่บังเกิดโมกขธรรมและชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ควรเราจะเที่ยวไปสู่คามนิคมชนบทธานีใหญ่น้อยทั้งปวงคงจะได้พบอาจารย์ผู้รู้และแสดงโมกขธรรมแก่เราได้จำเดิมแต่นั้นมาทั้งสองสหายก็ออกค้นหาอาจารย์ที่จะแสดงโมกขธรรมครั้นไม่พบจึงพากันกลับมาและอยู่กับอาจารย์สัญชัยตามเดิมสองสหายสัญญากันไว้ว่าถ้าผู้ใดได้โมกขธรรมก่อนจะบอกแก่ผู้หนึ่งให้รู้สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวนารามนั้นพระอัสสชิเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งในหมู่พระปัญจวัคคีย์มาสู่เมืองราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเช้าวันหนึ่งพระเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพอดีกับเวลาที่อุปติสสะเดินไปปริพาชิการามวัดของพวกปริพาชกอุปติสสะเห็นพระเถระก็ชอบใจอยากจะเข้าไปถามปัญหาธรรมแต่มาคิดอีกทีว่าภิกษุนี้กำลังบิณฑบาตอยู่ไม่ใช่การที่ควรที่จะถามปัญหาจึงเดินตามไปแต่ห่างๆพระเถระบิณฑบาตพอแล้วกำลังมองหาที่จะนั่งฉันภัตตาหารอุปติสสะถือโอกาสนั้นเข้าไปรับบาตรจัดที่ทางหาน้ำมาถวายพระเถระฉันเสร็จแล้วอุปติสสะจึงกล่าวกับพระเถระว่าท่านนี้มีหน้าอันผ่องใสผิวท่านขาวบริสุทธิ์ท่านบรรพชาในสำนักผู้ใดใครเป็นครูอาจารย์ของท่านท่านเล่าเรียนธรรมของผู้ใดพระเถระตอบว่าครูเราคือพระมหาสมณะสากยบุตรออกบรรพชาจากสากยราชตระกูลเราบรรพชาและเล่าเรียนธรรมจากพระศาสดาองค์นั้นอุปติสสะครูของท่านบอกธรรมแก่ท่านว่าอย่างไรพระเถระกล่าวว่าอาตมาเพิ่งบวชใหม่ไม่นานไม่อาจแสดงธรรมวินัยโดยพิสดารแก่ท่านได้อุปติสสะกล่าวว่าท่านจงกล่าวเท่าที่ท่านรู้เถิดพระเถระพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าธรรมทั้งหลายใดย่อมไหลมาแต่เหตุเมื่อเหตุดับธรรมทั้งปวงนั้นก็ดับตามอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพราะมีเหตุเหตุนั้นคือกิเลสกามทั้งหลายเมื่อกิเลสดับสัตว์ทั้งหลายก็ดับไปด้วยคือไม่มาเกิดอุปติสสะฟังก็เข้าใจตลอดโดยทันที
และได้บรรลุพระโสดาปัตติผลจึงถามพระเถระว่าพระพุทธเจ้าประทับณที่ใดพระเถระตอบว่าพระบรมครูของเราประทับณเวรุวนารามอุปติสสะว่าพระผู้เป็นเจ้าจงไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะกลับไปบอกธรรมแก่สหายก่อนแล้วจึงจะไปเฝ้าพระบรมครูภายหลังว่าแล้วอุปติสสะล้มกราบพระเถระแล้วลงไปยังปริภาชิการามฝ่ายโกริตะนั่งอยู่และเห็นอุปติสสะเดินมาแต่ไกลหน้าผ่องใสยิ่งกว่าวันก่อนๆคิดในใจว่าถ้ารอยอุปติสสะจะได้โมกขธรรมเป็นแท้ครั้นอุปติสสะเดินมาถึงโกริตะได้ไต่ถามก็ได้ความเหมือนดังเล่ามาข้างต้นโกริตะเข้าใจพระธรรมทันทีและได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลโกริตะจึงกล่าวแก่อุปติสสะว่าเราไปสู่สำนักพระพุทธเจ้ากันเถิดอุปติสสะเป็นคนเคารพครูจึงตอบไปว่าเราทั้งสองได้โมกขธรรมแล้วควรบอกสัญชัยอาจารย์เราถ้าเป็นวาสนาอาจารย์ก็อาจตรัสรู้ได้ถึงไม่ตรัสรู้เมื่อเชื่อฟังถ้อยคำเราก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันได้สดับพระธรรมเทศนาจะกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคและผลเราไปสู่สำนักอาจารย์สัญชัยก่อนเถิดสองสหายเข้าไปหาอาจารย์สัญชัยแล้วเล่าความข้างต้นให้ฟังสัญชัยเป็นคนกิเลสหนาได้ฟังหัวข้อธรรมแล้วหาเข้าใจอะไรไม่กลับกล่าวห้ามว่าเรามีลาภและยศใหญ่ยิ่งอยู่เช่นนี้แล้วจะไปเป็นศิษย์ใครอีกเล่าแต่แล้วก็นึกได้ว่าคนทั้งสองคงจะไม่ฟังคำห้ามจึงกล่าวสืบไปว่าท่านจะไปก็ไปเถิดตัวเราเป็นผู้ใหญ่ล่วงถึงปัจฉิมวัยชราแล้วไม่อาจเป็นศิษย์ผู้ใดได้อุปติสสะกล่าวอาจารย์กล่าวยิ่งนี้ไม่ควรสัญชัยในโลกทุกวันนี้คนมีปัญญามากหรือคนโง่มีมากสองหนุ่มคนโง่มีมากสัญชัยถ้ากระนั้นคนฉลาดไปสู่สำนักสมณะโคดมคนเขามาสู่สำนักเราเจ้าทั้งสองไปเถิดตัวเราไม่ไปสองสหายไม่อาจชักชวนอาจารย์ได้ก็พาบริวารที่ประพฤติตามโอวาทแห่งตน250ไปสู่เวรุวนารามส่วนอีก250คนไม่ได้ไปพอใจเป็นปริพาชกอุปติสสะโกริตะกับพวกมาถึงเวรุวนารามเป็นเวลาพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่กับหมู่สงฆ์ทรงเห็นสองมานพแต่ไกลจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโน่นแน่ปริพาชกสองสหายอุปติสสะและโกริตะเป็นคู่แห่งอัครสาวกของตถาคตทุกองค์มองตามไปอุปติสสะและโกริตะพร้อมทั้งบริวาร250มาถึงนั่งลงโดยควรส่วนข้างหนึ่งแล้วอุปติสสะทูลขอฟังพระสัทธรรมทรงเทศนาโดยสมควรแก่จิตพอจบลงบริวาร250ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่อุปติสสะและโกริตะยังไม่สำเร็จยังคงอยู่ในพระโสดาปัตติผลนั่นเองอุปติสสะทูลขอบรรพชาในนามของคนทั้งหมดทรงอนุญาตตามพิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาขณะนั้นผมและหนวดของอุปติสสะโกริตะและบริวาร250โกอันตรธานไปไตรจีวรบาทบริขารอันเป็นทิพย์สำเร็จด้วยบุญเลื่อนลอยมาสวมใส่แทนทั้ง252องค์ได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเปลี่ยนนามสองอัครสาวกเสียใหม่ตามนามแห่งมารดาว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพื่อไม่ให้ใครนึกถึงพระอุปติสสะและพระโกริตะเดิมซึ่งบวชในสำนักปริพาชกนอกพระศาสนาพระโมคคัลลานะบวชได้7วันไปอาศัยเจริญสมถะธรรมในป่าใกล้บ้านกัลวาลมุตตคามแขวงมคธอ่อนใจนั่งโงกอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นทรงแสดงอุบายสำหรับระงับความง่วงว่าดังนี้โมกขลานะเมื่อท่านมีสัญญาอย่างใดอยู่ความง่วงเข้าครอบงำ
ท่านพึงทำใจถึงสัญญานั้นให้มากจะทำให้หายง่วงได้ถ้ายังไม่หายง่วงท่านควรตรึกตรองถึงธรรมที่ได้ฟังได้เรียนแล้วจะทำให้หายง่วงได้ถ้ายังไม่หายให้ท่องธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วจะทำให้หายง่วงได้ถ้ายังไม่หายให้ย้อนหูทั้งสองข้างลูบตัวด้วยฝ่ามือจะทำให้หายง่วงได้ถ้ายังไม่หายควรลุกขึ้นยืนลูบตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวจะทำให้หายง่วงได้ถ้ายังไม่หายทำใจให้รู้สึกว่านี่เป็นเวลากลางวันทำจิตใจให้มีแสงสว่างเถิดจะทำให้หายง่วงได้ถ้ายังไม่หายควรเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์ไม่ให้จิตใจไปคิดภายนอกจะหายง่วงได้ถ้ายังไม่หายควรสำเร็จสีหสายญาติคือนอนตะแคงขวามีสติทำความหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นควรลุกขึ้นคิดไม่นอนต่อไปควรสำเนียกใจอย่างนี้อันหนึ่งโมกขลานะควรสำเนียกใจว่าเราจักไม่ชูงวงถือตัวเข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปกิจการในสกุลนั้นมีอยู่เขาอาจไม่นึกถึงภิกษุผู้นั้นก็ได้ภิกษุจะคิดว่านี่ใครหนอมายุให้เราแตกจากสกุลดูมนุษย์พวกนี้อิจฉาระอาใจในเราเพราะไม่ได้อะไรเธอจะมีความเก้อครั้นเก้อแล้วก็คิดฟุ้งซ่านครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดการไม่สำรวมครั้นไม่สำรวมแล้วจิตก็ห่างจากสมาธิอันหนึ่งท่านควรสำเนียกว่าเราจะไม่พูดคำซึ่งเป็นเหตุเถียงกันถือผิดต่อกันเพราะเมื่อเถียงกันขึ้นถือผิดต่อกันมีขึ้นจำต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็คิดฟุ้งซ่านครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้วเกิดความไม่สำรวมครั้นไม่สำรวมแล้วจิตห่างจากสมาธิอันหนึ่งเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงแต่ไม่ใช่ติความคลุกคลีไปเสียหมดคือเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งคฤหาสน์ทั้งบรรพชิตแต่ว่าเราชอบคลุกคลีเสนาสนะที่นั่งที่นอนอันเงียบเสียงอื้ออึงปราศจากคนเดินเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนี้แล้วพระโมคคัลลานะทูลถามว่ากล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงใดภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมที่สิ้นตัณหาพระชินสีตอบว่าโมคคัลลานะภิกษุในธรรมวินัยได้สดับว่าธรรมลักษณะที่ทรงไว้ในรูปต่างๆทั้งปวงไม่ควรยึดถือมั่นเธอทราบชัดด้วยปัญญากำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วครั้นเธอได้เสวยเวทนาอย่างไรคือสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเธอพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องนายเป็นเครื่องดับเป็นเครื่องสละคืนในเวทนาทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ยึดมั่นในสิ่งอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดบันเมื่อไม่หวาดบันย่อมดับกิเลสให้สงบลงได้และทราบว่าสิ้นชาตินี้แล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่มีกล่าวโดยย่อเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่าน้อมไปในธรรมที่สิ้นตัณหาพระโมคคัลลานะปฏิบัติตามโอวาทที่พระศาสดาทรงสั่งสอนก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ในวันนั้นวายว่าพระสารีบุตรบวชแล้วได้กึ่งเดือนตาเสด็จพระพุทธเจ้าไปอยู่ณถ้ำสุขรขาตาเขาคริจกูฏแขวงเมืองราชคฤห์มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อทีฆนคะอัคคิเวสนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายืนอยู่ณที่ข้างหนึ่งทูลแสดงความเห็นของตนว่าพระโคตมะข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดพระพุทธเจ้าตอบว่าอัคคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่านท่านต้องไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นและแสดงเรื่องความคิดเห็นของคนสามจำพวกว่า
อคิเวสนะพวกหนึ่งเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราเราชอบใจหมดพวกหนึ่งเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจหมดอีกพวกหนึ่งเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราเราชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจความเห็นของพวกต้นใกล้ข้างความรักใคร่ยินดีในสิ่งนั้นๆพวกที่สองใกล้ข้างความเกลียดชังในสิ่งนั้นๆพวกที่สามใกล้ทั้งรักใคร่ในบางสิ่งเกลียดชังในบางสิ่งผู้รู้เห็นว่าถ้าเราจะถือมั่นในความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องผิดไปจากความเห็นของอีกสองพวกที่ไม่เหมือนกันครั้นถือผิดกันมีขึ้นความวิวาทเถียงกันก็มีขึ้นครั้นความพิฆาตหมายมั่นมีขึ้นความเบียดเบียนกันก็มีขึ้นผู้รู้ไม่เห็นอย่างนี้แล้วย่อมละความเห็นสามอย่างเสียและทรงแสดงอุบายเรื่องไม่ถือมั่นต่อไปว่าอคิเวสนะกายคือดินน้ำไฟลมประชุมกันมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสดมีความแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อดทนได้ยากเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตนเมื่อพิจารณาอย่างนี้ย่อมละความพอใจรักใคร่กระวนกระวายในกามเสียได้อันหนึ่งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆสามอย่างนี้ไม่เที่ยงปัจจัยแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปจางไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาอริยสาวกได้ฟังแล้วเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในสุขในทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อเบื่อหน่ายก็ปราศจากกำหนัดครั้นปราศจากกำหนัดแล้วจิตก็พ้นจากการถือมั่นเกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำสิ้นแล้วกิจอื่นไม่มีภิกษุผู้พ้นแล้วไม่วิวาทโต้เถียงกับใครด้วยความเห็นของตนโบหารอย่างใดเขาพูดกันอยู่ในโลกก็พูดตามโบหารนั้นแต่ไม่ถือมั่นด้วยความเห็นพระสารีบุตรนั่งพัดอยู่ข้างหลังได้ฟังพระธรรมเทศนาท่านพิจารณาตามไปจิตก็พ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนอคิเวสนะได้เห็นธรรมแสดงตัวเป็นอุบาสกขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเมืองราชคฤห์ทรงตั้งพระเถระทั้งสองคือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะในที่พระอัครสาวกฝ่ายขวาและซ้าย